ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หินที่ตั้งอยู่ในวงโคจรที่1ของระบบสุริยะจักรวาลมีขนาดน้อยและยังอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์หลายกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4,840 กิโลเมตรและมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เพียงแต่58ล้านกิโลเมตรเท่านั้นดาวพุธเป็นดาวที่บ่มีดวงจันทร์บริวารดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยแกนกลางที่เป็นแกนเหล็กขนาดใหญ่โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น3ส่วนหลักชั้นเปลือกนอกเป็นชั้นประกอบด้วยธาตุซิลิเกตเป็นส่วนใหญ่ชั้นนี้มีความหนาประมาณ300กิโลเมตรชั้นแมนเทิลประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่มีความหนาประมาณ600กิโลเมตรแกนกลางเป็นแกนเหล็กที่มีขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3,700 กิโลเมตรดาวพุธใช้เวลาในการโคจรอ้อมดวงอาทิตย์เพียงแต่88วันเท่านั้นเนื่องจากว่าดาวพุธมีขนาดน้อยและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์หลายจึงเฮ็ดให้ระยะเวลาในการโคจรอ้อมดวงอาทิตย์สั้นแต่ตรงกันข้ามการหมุนอ้อมตัวเองของดาวพุธพัดใช้เวลานานหลายใช้เวลาถึง88วันต่อ1ฮอปฉะนั้นแล้ว1ปีถึงดาวจึงเท่ากับ1วันของดาวพุธเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับการโคจรของโลก1วันของดาวพุธซานานถึง88วันของโลกเฮาเฮ็ดให้ระยะเวลาตอนกลางเวรและตอนกลางคืนของดาวพุธยาวสำหรับด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นเวลาตอนกลางเวรด้านนี้จะได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงเฮ็ดให้เกิดมีความร้อนหลายร้อนถึง450องศาเซลเซียสด้านนี้จะได้รับแสงอาทิตย์ส่วนด้านที่หันหน้าออกจากดวงอาทิตย์จะมีแต่ความหนาวเย็นเฮ็ดให้อุณหภูมิเย็นลงถึง-180องศาเซลเซียสเมื่อดาวพุธมีอุณหภูมิสูงหลายเฮ็ดให้โมเลกุลของก๊าซชนิดต่างๆเคลื่อนที่อย่างไวว่าเฮ็ดให้ดาวพุธบ่สามารถดึงดูดชั้นบรรยากาศไว้ได้เมื่อดาวพุธบ่มีชั้นบรรยากาศแล้วจึงเกิดมีการเข้าต่ำคล้องวัตถุเทิงท้องฟ้าอย่างหุนแหงเป็นต้นแม่นก้อนอุกกาบาตดาวหางเฮ็ดให้พื้นผิวคล้องดาวพุธเต็มไปด้วยคุ้มบ่อที่มีขนาดใหญ่